The Truth เจาะลึกจริงลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเกรด A เนื้อเน้นๆ เม็ดโตเคี้ยวหนึบหนับหวานธรรมชาติขนาด500กรัมเพียงถุงละ239บาทพิเศษตอนนี้ซื้อ2ห่อในราคาเพียง478บาทแถมส่งฟรีไปเลยมาติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะจับโป๊ะผอ.ททบ.5อยากเป็นกลางชนวนเหตุตัดสัญญาณท็อปนิวส์ใครใครกลัวความเอียงจากกรณีที่มีรายงานข่าวแจ้งว่ารายการข่าวเที่ยงททบ.5ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทบกช่อง5ดำเนินรายการโดยนางสาวอัญชลีไพรีรักษ์และนางสาวกิตติมาธารารัตนกุลพบว่าเมื่อเวลา 12:51 นขณะที่นางสาวอัญชลีได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนปรากฏว่าถูกตัดสัญญาณเข้าโฆษณาโปรโมทรายการของทางสถานีแบบกระทันหันประมาณ8นาทีก่อนจะตัดเข้ามาอย่างรายการปกติเวลา 12:59 นาทีกลายเป็นที่งุนงงแก่คนดูเป็นจำนวนมากมีกระแสข่าวว่าบริษัท Galaxy Multimedia Corporation แจ้งมาทางผู้อำนวยการฝ่ายข่าวททบ5ว่าขอถอนตัวจากการร่วมผลิตข่าวทั้งหมดโดยมีผลสิ้นเดือนนี้คือวันที่31มีนาคมจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเคยเซ็นสัญญาร่วมผลิตรายการข่าวกับททบ5เป็นเวลา7ชั่วโมงต่อวันโดยเบื้องต้นมีอายุสัญญา1ปีต่อมาค่ะทางด้านของนายสุวิพันธ์พรนวลัยได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าท็อปนิวส์ทำสัญญากับช่องททบ5ผูกกัน1ปีโดยท็อปนิวส์ได้เวลาในช่องททบ5ในช่วงข่าวและรายการประมาณ7ชั่วโมงต่อวันเมื่อวานขณะท็อปนิวส์กำลังอ่านข่าวรัสเซียและยูเครนที่ห้องส่งของตนเองที่บางนาตราดและเกี่ยวสัญญาณกับททบ5จู่ๆท็อปนิวส์ก็โดนททบ5ตัดสัญญาณหายไป8นาทีคนดูก็งงทำไมมีแต่โฆษณาข่าวหายไปแบบกระทันหันจนลือสะพัดว่ากลุ่มท็อปนิวส์ไม่พอใจช่อง5อย่างมากและเตรียมจะ move ออกจากททบ5ในสิ้นเดือนนี้คงเกี่ยวกับเรื่องการเสนอข่าวรัสเซียและยูเครนที่แตกต่างจากสื่ออื่นอย่างมีนัยยะและก่อนหน้านี้ผู้บริหารททบ5ยังเตรียมจะแถลงข่าวอ้างว่าจะเป็นความร่วมมือจากรัสเซียจีนอิหร่านในการนำเสนอข่าวนี้ที่เป็นกลางและททบ5ยกเลิกการแถลงข่าวกระทันหันจนต่อมาทูตยูเครนเข้าพบด่วนกับผอ.ททบ5จนวันนี้เกิดเหตุแบบนี้ช่อง5เรตติ้งก็ไม่ดีอยู่แล้วอยู่เกือบรั้งบ้วยเราทำอะไรก็คนหาว่าโง่คือประโยคบ่นของพลเอกประยุทธ์สัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายเยฟกินีโทมิคินเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยให้การต้อนรับพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกองทัพบกช่อง5ที่คณะผู้บริหารได้มีการเข้าพบและสนทนาหารือในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันกับสำนักข่าวของรัสเซียและททบ5ตามข้อเท็จจริงในทุกด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริโภคข่าวสารของประชาชนโดยตรงรอบด้านอย่างถูกต้องแม่นยำทันสถานการณ์โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่แพร่หลายในขณะนี้โดยมีการนำมาเป็นสงครามข่าวปลอมจนนำไปสู่ความสับสนของประชาชนและยังมีผลกระทบต่อประชากรในโลกวงกว้างหากไม่มีการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องอย่างแท้จริงทีมผู้บริหารททบ5พร้อมให้ความร่วมมือและความเท่าเทียมกับรัสเซียในการเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่ทางททบ5รับข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศจากสำนักข่าวต่างประเทศอย่างรอยเตอร์เพียงฝ่ายเดียวโดยให้ความเท่าเทียมกับรัสเซียด้วยเพื่อให้ประชาชนคนไทยรับทราบข่าวที่ถูกต้องครบทุกด้านทั้งมิติด้านประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ปัจจุบันรวมทั้งจะร่วมมือกันส่งเสริมแลกเปลี่ยนนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างถูกต้องต่อมาเมื่อวันที่24มีนาคม2565สถานีโทรทัศน์กองทบกหรือททบ5แจ้งสื่อมวลชนขอยกเลิกการแถลงข่าวของพลเอกรังสีที่เดิมจะชี้แจงกรณีการลงนามความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของสำนักข่าวจาก3ประเทศคือรัสเซียจีนและอิหร่านเวลา14นาฬิกา
ทั้งนี้ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมถึงยกเลิกการแถลงข่าวดังกล่าวแต่มีรายงานข่าวว่าพลเอกรังสีมีกำหนดที่จะไปพบหารือกับเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยโดยมีรายงานว่าทางด้านของอเล็กซานเดอร์ดีชักอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยยืนยันมาว่ามีผู้บริหารระดับสูงจากสถานีโทรทัศน์ททบ5ได้มาพบและหารือถึงการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับสื่อมวลชนยูเครนประเด็นที่ยูเครนถูกรุกรานเราตกลงที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อที่จริงเกี่ยวกับความก้าวร้าวของรัสเซียและทางช่อง5จะเผยแพร่ในทันทีระหวังว่าพวกเขาจะเห็นถึงจุดยืนและข้อที่จริงเกี่ยวกับยูเครนและทางช่อง5สัญญาว่าจะรายงานข้อที่จริงเกี่ยวกับสงครามในยูเครนอย่างไรก็ตามล่าสุดค่ะทางด้านของพลเอกรังสีก็ได้มีการออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่าการตัดสัญญาณรายการเที่ยงททบ5กลางอากาศนั้นเนื่องจากยังคุยกันไม่ลงตัวเพราะยังมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่มีคำสั่งให้งดการนำเสนอข่าวไว้ก่อนโดยมองว่าตอนนี้ข่าวสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในแง่ปฏิบัติการทางทหารไม่น่าสนใจแล้วไม่ได้สนใจว่าใครจะแพ้หรือชนะแต่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจจึงได้มีการหารือกันว่าจะนำเสนอข่าวในแง่ของผลกระทบจากสงครามเท่านั้นเมื่อถามว่าคำสั่งให้ททบ5งดการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเป็นคำสั่งจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือไม่พลเอกรังสีเลี่ยงที่จะตอบคำถามนี้ระบุว่าเอาเป็นว่าเราได้รับทราบว่ามีข้อห่วงใยว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนจึงได้งดการนำเสนอข่าวไปก่อนคนเรานั้นคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือแล้วพอเราล้มก็มีคนคอยเหยียบซ้ำเรื่องธรรมดาแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปให้ดีที่สุดคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีของดีๆมาแนะนำกันค่ะเรียกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะกับสินค้าตัวนี้เป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะหลายคนนะคะก็ชอบทานเบคอนกันแต่ว่าเบคอนเวลาเราซื้อมาทีใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ได้มีการหมักซอสหมักอะไรมาหรอกนะคะเราก็อาจจะต้องมาหมักก่อนแล้วก็ไปทอดหรือว่าบางคนอาจจะไปปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบถ้าแบบไม่ได้หมักอะไรเลยมันก็จะแบบเป็นรสธรรมดานะคะไม่มีรสชาติอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะบอกก่อนเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากชิมแล้วรับประทานแล้วนะคะรับประกันว่าอร่อยจริงๆเลยมาบอกต่อกันนะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้ออกไปที่ไหนนะคะอยากจะซื้ออะไรเอาไว้ตุนที่บ้านนะคะเพราะว่ากลัวโควิดออกไปบ่อยๆไม่ดีแนะนำนี้เลยค่ะเบคอนอบซอสญี่ปุ่นเก็บเอาไว้ได้นานด้วยนะคะเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวเวลาจะรับประทานค่ะคุณผู้ชมก็แค่แกะออกมานะคะเพราะว่ามันเป็น2ซิปแล้วก็แบ่งไปรับประทานรับประทานไม่หมดก็นะคะแพ็คนะคะแล้วก็ปิดซองซะให้สนิทแล้วก็เข้าใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ6เดือนอยู่ได้นะแน่นอนรับประกันค่ะใครที่แบบชอบรับประทานข้าวผัดอันนี้ง่ายมากๆนะแค่ทำข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาเบคอนเนี่ยแหละค่ะลงไปผัดด้วยเลยบอกเลยนะคะว่ากินแล้วเข้ากันมากๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เมนูมันจัดจ้านมากยิ่งขึ้นเอาไปทำเป็นยำเบคอนก็ได้ค่ะหรือว่าไปยำผักยำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเบคอนตัวเนี้ยอาจจะไปทอดนะคะหรือว่าจะเอาไปย่างหรืออะไรเงี้ยให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาไปผสมโอ้โหรับรองว่าอร่อยนะคะแซ่บๆแล้วก็นัวๆอย่างแน่นอนแนะนำเลยสำหรับเบคอนอบซอสญี่ปุ่นนะคะ2ซองวันนี้จากโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่298บาทราคานี้ส่งฟรีด้วยอีกต่างหากนะคะใครสนใจสั่งก็ได้เลยค่ะ